ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พบกันอีกครั้งกับรายการอินซีพาเที่ยวก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ขอแนะนำตัวนะคะตุ๊กตาปรารถนาค่ะฟางเจนิสตาค่ะที่จุดชมวิวแห่งนี้นะคะตอนนี้ก็คือจะเป็นถนนเลียบทางทะเลที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะระยะทาง111กิโลเลยนะคะเป็นวิวที่มองเห็นทะเลแล้วก็ภูเขาค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในจุดที่แบบพีคสุดเลยนะคะนิยมกันมากค่ะก็คือจะเห็นถนนที่แบบโค้งแบบเรียบทางทะเลอะไรเงี้ยสวยมากเลยค่ะก็คือตอนนี้คือบรรยากาศดีจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวลูกตาถ่ายรูปให้ฟ้าหน่อยนะคะโอเค1 2 3 1 2 3อีกรูปนะคะ1 2 3โอเคเราจะพาไปที่ไหนกันต่อตามกันมาเลยค่ะใช่ค่ะไปกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงในจุดชมวิวจุดที่2จุดที่2นะคะชื่อว่าเจดีย์กลางน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจดีย์กลางน้ำของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นยังไงจุดนี้นะคะก็คือเป็นทางเข้าของเจดีย์สีขาวที่ตั้งตรงนั้นนะคะเจดีย์เนี้ยตั้งมาประมาณ200กว่าปีเพื่อที่จะให้ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมงเพราะเวลาชาวประมงเนี่ยออกไปหาปลาเขาก็จะต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะระวังนะคะทุกตาในการเดินไปอะค่ะก็คือสามารถถ่ายรูปได้แต่ละจุดได้เลยนะคะน้ำใสมากมากเลยตรงนู้นแบบฝนน่าจะใกล้มาแล้วค่ะเดี๋ยวเรารีบไปขึ้นรถกันเลยดีกว่านะคะจ้าวิ่ง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 ใช่ค่ะเราต้องวิ่งแล้วค่ะโอ้โหแรงมากค่ะตอนนี้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่จุดที่3คือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติค่ะใช่ใช่ค่ะหรือจะเรียกกันง่ายๆก็ KKB Aquarium นะคะที่นี่ก็จะมีพันธุ์สัตว์น้ำให้แบบแปลกๆให้เราดูได้เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะปลากระพงข้างปานมีปานด้วยส่วนจุดนี้นะคะก็เป็นแบบแลนด์มาร์คของที่นี่เลยเป็นอุโมงค์ใสนะคะให้เราเดินลอดไปในนี้ก็จะมีปลาเยอะมากเลยนะคะในอุโมงค์นะคะตัวนั้นก็จะเป็นตัวใหญ่เก่าที่ใหญ่มากเลยค่ะตัวนี้แบบปลาเยอะมากเลยทุกตาแล้วก็เหมือนปลาทูนใช่ก็เมื่อกี้เห็นแบบมีปลากระเบนซึ่งแบบตัวใหญ่มากเลยนะคะปลากระเบนเมื่อกี้อยู่ด้านตรงนี้ค่ะตรงนี้แถวนี้ด้วยเหมือนน้องแบบกำลังอันนี้เลยอ่ะค่ะแล้วที่นี่นะคะก็ยังเข้าชมฟรีด้วยค่ะใช่เปิดทุกวันทำการเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเลยใช่เด็กๆอยากจะมาดูก็มาดูได้เลยนะคะเหนื่อยๆกันเราก็มาพักดื่มน้ำกันใช่ค่ะเติมพลังกันนะใช่อันนี้น้ำอะไรอ่ะเป็นมะปี๊ดอัญชันทุกตาแต่อันนี้น่ากินมากเลยอ่ะน้ำอะไรอ๋อกะวันน้ำผึ้งเป็นน่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นซิกเนเจอร์อันนี้เป็นกาแฟทุเรียนปั่นเป็นเฉพาะแบบมีที่จันทบุรีที่เดียวเลยนะที่แบบเป็นกาแฟทุเรียน
อินทรีทองงานฉาบเนียนละเอียดเนี๊ยบเวอร์ค่ะแล้วอีกที่หนึ่งนะคะที่เราพามากันในวันนี้ก็คือวัดปากน้ำแขมหนูค่ะใช่ค่ะบรรยากาศก็จะเป็นโบสถ์นะคะสีน้ำเงินก็คือไม่เคยเห็นจากที่ไหนเหมือนกันค่ะที่นี่ก็ถือว่าสวยใช่ค่ะสวยบรรยากาศดีเหมือนกันเลยนะคะไม่แพ้จากแบบที่ติดริมทะเลเลยค่ะทุกตาก็จะมากับความชุ่มฉ่ำวัดสวยมากเลยนะตาใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็คือสวยมากแล้วเพราะว่าคือไม่ร้อนมากเราเป็นคนมีบุญตาจะมีลวดลายต่างๆที่ทำไว้ก็คือแบบรักษาความเป็นวัฒนธรรมของไทยอยู่อะไรเงี้ยค่ะโหวัดนี้ก็คือจะติดทะเลเลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาพักกินข้าวเที่ยงที่ร้านปูจ๋าค่ะกับข้าวน่ากินมากเลยนะคะทุกตาไก่ผัดกระวานพันตะไคร้แล้วก็ข้าวผัดพริกเกลือใช่ผัดกับพงทอดน้ำปลานะคะใช่แล้วก็มีผัดปลาหมึกผัดพริกเผาค่ะก็คือแบบน่ากินทุกเมนูใช่ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนทุเรียนแลนด์ค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรถรางเข้าไปชมสวนทุเรียนด้านในกันนะคะตอนนี้ที่นี่ก็จะมีค่าเข้าชมนะคะท่านละ50บาทค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าสวนทุเรียนแลนด์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแบบมันที่โดนแบบดึงแบบคือแบบถ้ามีต้นเยอะก็คือกินได้ทุกข์หรอทักดูค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วจุดที่รถรางพามาถึงนะคะก็จะเป็นจุดที่มีพระแม่ธรณีใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็จะเป็นสวนทุเรียนสวนเงาะสวนมังคุดค่ะแล้วก็เป็นจุดชมวิวค่ะก็จะอยู่เป็นด้านหลังเป็นวิวที่แบบสวยมากเลยนะคะทุกตาใช่ค่ะวิวตรงนี้คือสวยมากตั้งแต่เดี๋ยวความถ่ายรูปให้เหมาะกับสายทุเรียนหรือใช่สายคาเฟ่ใครที่ชอบทุเรียนนี่คือแนะนำให้มาเลยค่ะประวัติของคนรักทุเรียน ค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมวิว360องศาของข้างบนร้านกันนะคะสวยมากๆเลยนะคะ360องศาคือแบบได้วิวสวยทุกวิวเลยจะมองทางไหนก็คือสวยทุกองศาเลยตอนนี้สวนทุเรียนเต็มแบบเต็มทุกพื้นที่เลยนะคะทุเรียนที่นี่ก็จะหลายพันมากเลยค่ะใช่ค่ะที่เขาบอกมาก็จะเป็นเกือบ40กว่าพันนะคะแต่ละหลังเลยก็จะเป็นหมอนทองชมพวงมณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเจอทุเรียนแล้วหมอนทองนะคะนี่ก็คือหมอนทองใหญ่มากค่ะใช่ก็คือเหมือนเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดนึงได้เลยใช่ค่ะถ้าใครอยากเจอหมอนทองก็ได้เลยนะคะ
ค่ะแล้วจุดเช็คอินสุดท้ายของวันนี้นะคะวันนี้เราก็พามาอาสนวิหารของพระนางมาริอาค่ะใช่ค่ะวันนี้ฟังกับตุ๊กตาก็จะขอตัวลาแล้วก็จะขอฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตาม EP นี้แล้วก็ EP ถัดไปของ EC พาเที่ยวด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ